เ STORY เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะ Herb s บ o r y by อภัยภูเบศในสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของมามุ้ยนะคะเป็นสมุนไพรที่อาจจะนำมาใช้เป็นทางเลือกในผู้ป่วยพากินสันได้เวลาที่นึกถึงมามุ้ยเนี่ยเราก็จะนึกถึงความคันส่วนที่ทำให้คันก็คือส่วนที่เป็นขนที่ติดอยู่ที่ฝัก สาเหตุที่ทําให้คันก็เนื่องมาจากมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่สามารถจะสลายไปเป็นสารเซโรโทนินแล้วก็โฮิสตามีนที่ทําให้เกิดอาการแพ้ที่เราสัมผัสกับบริเวณขนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามหมามุ้ยนอกเหนือจากการเป็นวัชพืชแล้วเนี่ยในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนอย่างประเทศในแอฟริกาก็มีการใช้หมามุ้ยเป็นอาหารได้ทั้งในคนและสัตว์นะคะ มามุย้ยเนี่ยมีการวิจัยว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรโตีนสูง23-35%เเลยทีเดียว แต่การนำมาทำเป็นอาหารต้องต้มจนสุกเพื่อสลายสารพิษต่างๆในมเมล็ดนะคะมีรายงานในประเทศโมซัมบิกก็พบว่าผู้บริโภคที่นำเมล็ดหมามุ้ยดิบไปรับประทานหรือว่าไม่ผ่านการรมวิธีผ่านความร้อนเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดประสาทหลอนจากการบริโภคเมล็ดหมามุ้ยได้เพราะฉะนั้นการที่ผู้บริโภคจะนํามาใช้ในขณะนี้ก็ยังจําเป็นต้องมีวิธีการเตรียมโดยเฉพาะการผ่านความร้อนเพื่อสลายพวกสารที่ทําให้เกิดพิษต่อจิตและประสาทออกไปก่อนนะคะ จากการเก็บข้อมูลในหมอพื้นบ้านก็พบว่ามีการใช้หมามุ้ยเป็นยาและอาหารในหลายพื้นที่ของประเทศหมอยาเมืองเลยได้เล่าให้เราฟังว่าหมามุ้ยเนี่ยเป็นถั่วชนิดหนึ่งที่กินได้แล้วก็มักจะนํามาหุงพร้อมกับข้าวเหนียวกินวันละหนึ่เม็ดเพื่อบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงสมองรวมทั้งใช้บำรุงสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะ ก็มีการกล่าวว่าในคนที่มีบุตรยากหมามุ้ยเมื่อนํามาคั่วให้สุกแล้วก็ชงเป็นชาหรือว่าบดเป็นผงแล้วกินช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําให้มีลูกได้ซึ่งความรู้เนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัยในปัจจุบันที่เขาพบว่าตัวมเมล็ดหมามุ้ยช่วยให้มีสมรรถภาพทางเพศในหนูทดลองที่ดีขึ้นเพิ่มความถี่ในการผสมพันธุ์ได้ แล้วก็มีการศึกษา2อสชิ้นที่ศึกษาในผู้ชายที่แต่งงานมาแล้ว1ปีไม่มีบุตรเนี่ยนะคะมีความผิดปกติกของน้ําเชื้อและมีความเครียดเหลือหลังโดยใช้ผงม,มามุ้ย5กรัมกินเวะละครั้งเป็นเวลา3เดือนก็พบว่าคุณภาพของน้ําเชื้อดีขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่เป็นฮอร์โมนของความเครียดเนี่ยลดลงด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับอีกการศึกษาหนึ่งที่บอกว่า หมามุ้ยเนี่ยช่วยลดปริมาณอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับความเครียดเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเครียดน้อยลงเนี่ยนะคะการทํางานของร่างกายต่างๆก็ดีขึ้นแล้วก็พบว่าหมามุ้ยเนี่ยช่วยเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนในผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นหมันได้น,นี่ก็เป็นงานศึกษาที่มีความน่าสนใจที่จะไปพัฒนาต่อนะคะ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่กําลังจะพูดให้ฟังในวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของภาวะความเป็นหมันแล้วเนี่ยมามุ้ยเองก็มีการนํามาใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยเกิดจากความเสื่อมของสมองส่วนที่ควบคุมการหลังของสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดปามีน ตัวโดปามีนเองเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเมื่อโดปามีนลดลงก็ทําให้ผู้ป่วยมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเช่นมือสั่นเดินช้าลงแขนไม่แกว่งทรงตัวไม่สม่สมําเสมอเคลื่อนไหวลําบากนะคะในรายของผู้ป่วยสูงอายุบางรายถ้าเป็นมากๆแล้วทรงตัวไม่ดีก็ทําให้เกิดการหกลม้มแล้วก็นําไปสู่ภาวะกระดูกหักได้ เพราะฉะนั้นการรักษาในปัจจุบันก็คือการเติมโดปามีนเข้าไปโดยใช้ยาที่ชื่อว่าลิวโ d ด p ปาปัจจุบันเนี่ยยาลิวโดปาที่ใช้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของยาคาบิดปาหรือว่าเบนโซราไซน์ะคะเพื่อที่จะไปลดปริมาณการใช้ลิวโดปาซึ่งจะนำไปสู่การลดผลข้างเคียงของยาด้วยนะคะทีนี้ทำไมหมามุ้ยถึงนำมาใช้ได้เพราะว่า มเมล็ดหมามุ้ยเนี่ยมีสารรีโวโดป a าหรือเรียกสั้นๆว่าแอลโดปาซึ่งเป็นสารตั้งต้นของโดปามีนในปัจจุบันประเทศอินเดียซึ่งมีองค์ความรู้ทางอายุรเวกเข้มแข็งแล้วก็นำหมามุ้ยไปเป็นส่วนผสมหนึ่งในตำรับยารักษาพากินสันก็กำลังศึกษาวิจัยโดยเริ่มจากสัตว์ทดลอง ก็พบผลที่น่าสนใจว่าช่วยให้สารสื่อประสาททำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ดูจะมีความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวในสัตว์ทดลองซึ่งก็มีการวางแผนที่จะทำการศึกษาต่อในมนุษย์ต่อไปนะคะส่วนทางโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเนี่ยเราได้ร่วมศึกษาวิจัยกับมหาวิทยลาลังสิตเบื้องต้นเนี่ยเราก็พบว่าหมามุ้ยในประเทศไทยน่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับหมามุ้ยอินเดียเนื่องจากเราดูลำดับนิวคลีโอไทด์ในพืช แล้วก็พบว่าหมามุ้ยในประเทศไทยเนี่ยมีแอลโดปาอยู่สักประมาณ 3- 6เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็พบว่าหมามุ้ยในบุรีรัมย์แล้วก็ในกาญจนบุรีเนี่ยจะมีสารแอลโดปาที่สูงกว่าในจังหวัดอื่นๆน,นะคะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพัฒนาวิธีการสกัดหมามุ้ยเนี่ยถ้าจะให้ได้สารกลุ่มแอลโดปาสูงต้องทำให้อยู่ในสภาวะของกรดแล้วก็ ต้องไม่ผ่านกระบวนการความร้อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นแอลโดป้าก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นการสกัดเนี่ยยังต้องใช้วิธีการที่มีความซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ,อ่อนซึ่งทางโรงพยาบาลก็วางแผนที่จะทําการศึกษาในมนุษย์ต่อไปได้นะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เห็นศักยภาพของสมุนไพรนี้นะคะเรามีคลินิกโรคพาร์กินสันคู่ขนานที่มีการนําเมล็ดหมามุย้ยมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะคะ จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเราพบว่ายาผสมหมามุ้ยเนี่ยนะคะมีประสิทธิผลในแง่ของการที่ไปลดอาการสัน่นแต่ว่าอาการที่เรียกว่า Rigidity หรืออาการแข็งเกร็งเนี่ยยังช่วยได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการผสมเอาการนวดไทยโดยเฉพาะการนวดน้ำมันเฉพาะจุดเข้าไปเนี่ยก็ได้ผลด,ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแอดไลน์ของทางกลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก A.B.H t ท m e เเข้ามาสอบถามได้นะคะเพราะว่ายาเนี้ยจำเป็นที่จะต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์และแพทย์แผนไทยนะคะนอกเหนือจากในอินเดียแล้วเนี่ยค่ะในประเทศตะวันตกก็มีการศึกษาวิจัยเนื่องจากว่าผู้ป่วยในกลุ่มพากินสารเนี่ยก็เป็นโรคที่ต้องเรียกว่ามีทางเลือกในการรักษาไม่มากนักนะคะ มีการศึกษานะคะพบว่าการใช้สารสก,กัดผงเม็ดหมามุ้ย45กรัมต่อวนันหรือที่มีแอลโดป้าประมาณ1,500มิลลิกรัมใช้ติดต่อกัน12-20สัปดาห์เนี่ยก็ช่วยให้อาการภากิจสันดีขึ้นนะคะในบางการศึกษาเนี่ยก็พบข้อดีนะคะว่าแอลโดป้าในหมามุ้ยเนี่ยน่าจะดีกว่าในยาสังเคราะห์ตรงที่ว่า สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ได้นานกว่าในขณะเดียวกันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาชนิดอื่นๆเป็นส่วนผสมเพื่อลดผลข้างเคียงเหมือนกับยาแผนปัจจุบันตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะอีกอันนึงที่อาจจะน่าสนใจก็คือบอกว่าหมามุ้ยเนี่ยช่วยเพิ่มระดับสารสื่อประสาทพวกซีโรโทนินซึ่งน่าจะเป็นผลดีในการรักษาโรคอาการซึมเศร้าเราก็พบบ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยนะคะ เริ่มมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกอย่างเป็นระบบเป็นการศึกษาที่ควบคุมตัวแปรที่อาจมีผลต่อประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาแล้วก็มีการปกปิดไม่ให้ผู้ป่วยและแพทย์ผู้ประเมินทราบว่ายาที่ผู้ป่วยได้รับคืออะไรโดยทําการศึกษายา3ชนิดด้วยกันก็คือผงเม็ดมามุ้ย30กรัมผงเมร็ดหม่ามุ้ย15กรัมแล้วก็ยาแผนปัจจุบันที่เป็นส่วนผสมของลิโวโดป,ปาและคาบิโดปานะคะ การศึกษาก็เป็นไปตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือว่าตัวผงเมล็ดหม่ามุ้ย30กรัมเนี่ยออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับผงเมล็ดหม่ามุ้ยขนาด15กรัมแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ชาที่สุดเมื่อเทียบกันใน3รายการเนี่ยก็คือ,อยาแผนปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็พบว่านอกเหนือจากออกฤทธิ์เร็วกว่าก็ออกฤทธิ์ได้นานกว่าด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็มีความน่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเนี้ก็พบว่ามีผู้ป่วยหนึ่งรายในกลุ่มที่ได้รับผมเบรดหมามุ้ยขนาด30กรัมเนี่ย ต้องออกจากการศึกษาเนื่องจากมีการอาเจียนแล้วก็ยังพบว่ามี2รายในกลุ่มหมามุ้ย30กรัมและ2รายในกลุ่มยาแผนปัจจุบันที่มีอาการขึ้นไส้เล็กน้อยแล้วก็อีก1รายในยาแผนปัจจุบันที่มีอาการปวดท้องเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวยาหมามุ้ยเองเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการใช้แล้วก็การปรับขนาดยาที่อยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะการศึกษาในปี2017และ2018คือ 3-2ถึง2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีความพยายามในการเปรียบเทียบการรักษาของยาแผนปัจจุบันกับยาเม็ดหมามุย้ยก็ให้ผลที่สอดคล้องกันก็คือว่ามันน่าจะมีแนวโน้มแล้วมีประสิทธิผลใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันแต่หมามุ้ยก็ออกฤทธิ์เร็วแล้วก็นานกว่า แต่ว่าก็ยังพบผลข้างเคียงที่มีการรายงานอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องย้ำอีกทีว่าการใช้เมล็ดหมะมุ้ยเนี่ยต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็การเตรียมยาการสกัดยาก็ยังจำเป็นจะต้องมีเทคนิคที่มีความเฉพาะหรือกรณีที่ใช้เป็นอาหารก็ต้องผ่านความร้อนสูงนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะข้อควรระวังของหมามุ้ยก็คือว่าในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมความดันสูงได้เนี่ยก็จำเป็น ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เมล็ดหมามุ้ยนะคะเพราะหมามุ้ยเนี่ยมีฤทธิ์ที่ทําให้เกิดความดันโลหิตส,สูงได้หรือในผู้ป่วยบางรายเนี่ยหากรับประทานไปแล้วมีอาการมึนหรือปวดศีรษะก็ไม่ควรที่จะรับประทานต่อนะคะสำหรับผู้ป่วยที่สนใจจะใช้ยาหมามุย้ยหรือต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหมามุ้ยและตํำรับยารักษาโรคพาร์กินสัน ก็สามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยได้ใน Line official ของเรานะคะ A B H ว o k แล้วก็ไทยแล้วก็ว w o เม็ดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะแอดไลน์โทรศัพท์มาสอบถามรวมทั้งส่งประวัติผู้ป่วยเข้ามาให้เราช่วยพิจารณาดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ p ภัยภูเบศ Podcast Sharing the Oral Heritage